Okay. อยู่เป็นครับแนะนำตัวกันก่อนนี่แนะนำตัวกันก่อนอันนี้คือพระอาจารย์มาร์กเป็นชาวเยอรมันแนะนำตัวเองได้ไหม So welcome. I was asked to introduce myself. First, I was the one who sent you the records, the reply, the German monk. My name is Visudo or Achan Mark. ครับจบแล้วครับจบแล้วนะครับแล้วรู้ว่าเขาเขาชื่ออะไรทั้งคู่ชื่ออะไรทำงานอะไรมาต้องการวัตถุประสงค์ต้องการจะรู้เรื่องอะไรเข้าเป้าเลยเพราะว่ามีเวลาจำกัดล่ามเป็น translate They just organize a few more translators because sometimes Longta talks very long and a single person can't remember everything. So we have like a group of translators in case that everything gets conveyed as good as possible. Longta asked if you could maybe introduce yourself and what is your purpose or for coming here and then we go forward from there. Like Carlos, you may start just like say your name and what you hope to learn here or get from here. Okay, you hear me? Yeah. Yes, I'm Carlos. We come together from Spain. We really started with the meditation a few months ago with Vanida. We meet her in Spain, in Malaga, and yeah, she introduced us in the meditation. And what we are looking for is like a way to find peace of mind, because we live in a very stressful environment with the companies, everything. So we need the peace of mind. And we think the meditation is a way to achieve that, not only about the stress of the day on a daily basis, but also in the way of life we have with the relations with other persons and to be more peaceful. I go in ระยะแปลหน่อยครับผมก็เขาก็ชื่อคาร์ลอสทั้งสองก็จากสเปนครับผมคาร์ลอสทั้งสองก็เป็นภรรยากับสามีจากสเปนเขามีจุดประสงค์ที่มาที่นี่เขาก็เริ่มปฏิบัติสองสามเดือนที่แล้วมีคนไทยแนะนำเขาแล้วก็คนไทยนั้นก็ได้แนะนำลงตาให้เขาด้วยจุดประสงค์ที่มาที่นี่เพื่อได้ห้าทางที่จะได้มีความสงบในชีวิตของเขาพูดถึงว่าในชีวิตธรรมดาของเขาเวลาทำงานเวลาอยู่อะไรๆก็เขาก็ห้าทางที่จะมีความสงบความที่ไม่สงบเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาหรือไง Longta asks are you all the time not at peace? Well, let's say that I continuously on a stress and there are many thoughts coming every time. We have a lot of it's always related mostly with the work. So it's everything, there is something happening, so yes, it's very, very difficult to disconnect and to get the peace. It's always something going on. So to me, it's very difficult to stop and get the peace. เขาบอกว่าเขาก็ยุ่งงานเยอะเขาก็เครียดเพราะว่ามันต้องคิดต้องทำอันนี้อันนั้นอันนู้นอันนั้นก็เป็นสำหรับเขาก็สงบยากที่จะหยุดความคิดหยุดความดิ้นรนอะไรก็มันสำหรับเขาก็ยากเขาไม่ได้ก็พูดถึงมาหาความสงบยากเขาต้องเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงก่อน
First, you have to understand nature, like ultimate reality first. Before we can continue, you have to understand the principle of nature first. คือในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่เปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยของจักรวาลเนี่ยมันอันเนี้ยความว่างอันเนี้ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวไอ้สิ่งที่เรามีอารมณ์วุ่นวายเนี่ยมันคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติที่มันเกิดดับเหมือนผ้าผืนเนี้ยเหมือนผ้าผืนเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งย่อมปรุงแต่งอยู่ธรรมดาธรรมชาติปรุงแต่งย่อมปรุงแต่งส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็คือความว่างของธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันก็แม้แต่จะปรุงแต่งยังไงอ่ะมันก็ปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติเขาต้องเข้าใจธรรมชาติสองอย่างนี้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีอารมณ์อะไรได้แต่มันมีอยู่ในใจที่เปรียบเหมือนเป็นจักรวาลเดิมมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เขาต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนที่ไม่ปรุงแต่งอยู่แม้แต่ปรุงแต่งอยู่มีอารมณ์มีความคิดแต่มันปรุงแต่งอยู่ในความในธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้คือใจของเขาเองใจเดิมแท้ๆของเขาเนี่ยไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ที่ปรุงแต่งเป็นเรื่องของแค่กิริยาอาการเป็นปรากฏการณ์ของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นส่วนธรรมชาติปรุงแต่งย่อมเกิดดับดับย่อมเป็นอย่างนั้นแหละแต่เขาก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนจากสัจธรรมก็คือเขาพยายามจะไปดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งเพียงเขาต้องเปลี่ยนความเห็นใหม่ว่าไอ้แทนที่จะพยายามไปดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้ไม่ปรุงแต่งอะให้กลายเป็นว่าไอ้ที่ปรุงแต่งอะมันปรุงแต่งอยู่ในใจอะที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นเหมือนความเป็นว่าความว่างเปล่าของธรรมชาติแค่นี้แหละเขาเปลี่ยนความเข้าใจแค่นี้เขาก็จะไม่ทุกข์กับความปรุงแต่งและไม่ต้องไปไล่ดับอาการที่ปรุงแต่ง Nature has two parts or your experience has two partsOne part is like the thoughts and the stress and the phenomena which come and go, constantly come and go. Like this part of nature is constantly in movement, constantly coming and going. And there is another part in nature which doesn't come and doesn't go, which doesn't arise and doesn't pass, which is still and peaceful all the time. So your problem...is that you try to make the nature or that part of nature which is by nature constantly arising and passing, constantly in movement, constantly in motion. You want to try to force that part of nature to be still and peaceful, not arising and passing, not moving, not in motion, which is impossible.And you have to realize there's one part of nature in you, which doesn't arise, doesn't pass, is not in motion, which is already at peace. And you not have to make that peaceful. It's already at peace. So trying to make that which is by nature not peaceful, which because we have like contact, thinking arises and passes, it has to be like this, and this is natural. You can't stop that, and there's also nothing wrong with that. But you have to realize there's another part of nature which is already peaceful and is always like this, and you not have to do anything in order...to make it peaceful. มีอะไรเสริมไหมสองท่านช่วยหน่อยตรงนี้สำคัญมากนะถ้าผ่านตรงนี้ก็คือจบเลยทั้งคู่เพราะว่าภรรยาเขาเป็นจิตแพทย์ Let me give you explanation a little bit more because the true nature that already qualities in us is a nature of moving, is formation, right? Start.Emotion, feeling, everything that moves. And another part is non-moving, non-motion. That's always there, always peaceful. Why we have to know that we got to function, two qualities in us? Because if we don't know it, we just focus on the moving part, feeling, emotion, thought.And do try everything, everywhere to get rid of it.
with misunderstanding that get rid of it to get into peaceful part. But it's not like that. Just to understand the part of formation that it's just something that come and gone. You don't have to do everything. You don't have to do nothing. It's gone by itself. But we just misunderstood that we have to do something with formation part. And it even create tiredness, even create a burden in our mind. Just understand the common characteristic, the nature of formation. It's like a flow. It come and gone. The peaceful always there, always available, just like that. เขาเคลียร์ไหมคือทั้งสามมีปัญญาให้เขาพูดได้เลยถามได้ทั้งคู่ Do you get a picture of what we try to explain? The meaning. Sorry, I forgot this before. When he was throwing that cloth in the air, he tried to symbolize like the activities in your mind, and these activities in your mind, like thoughts and emotions and impressions, they arise and pass within awareness. And what he pointed out, like that which doesn't arise and pass, that's that awareness. In with these things come and go, come and go. It's like this room here, we have here space, and then people come into this hall and go again, come and go. But the space doesn't change. Doesn't matter what you put in or put out of it, the space never changes. Space stays space. And doesn't matter what you do, you can't harm space. You can't destroy space, you can't do anything. You can't take anything away or add anything. Same with awareness. Doesn't matter if there's stress, like peaceful thoughts or stressful thoughts or pleasant thoughts, unpleasant thoughts, emotions, or whatever, awareness stays the same. Awareness is just aware of what is happening, and it has no preference, it has no choice, it's just aware. Like your eyes, sometimes your eyes see something pleasant, something beautiful, sometimes something ugly, something unpleasant. And your eyes just see. And they not choose what to see, and you can't also choose what you see. You can't always see beautiful things, or can't always taste tasty things. Like as a, I heard you're a cook, or no? Yeah. So sometimes it's tasty, sometimes not, and that's nature. And the same with awareness. Sometimes there are pleasant thoughts. And unpleasant thoughts, pleasant emotions, unpleasant emotions, and the same, like the mind has the duty or has the duty just to perceive. And that mind is all doesn't change, like the awareness doesn't change. But what you're aware of constantly changes. And these are the two different natures, that which constantly changes and that which perceives what is constantly changing, and that doesn't change. Do you get the picture? Can understand what we try to explain? Yeah, what I understand is like the two different levels. The one we are living with the thought, with the things that happens. That you are not that you can't control. Like the thought, the activities, all that, and then there is like another level where everything is in peace. And I think it's when I have to find the peace, not trying to fix the problems on the top, but to find the peace in that other level, okay. The nature. And I think the meditation brings you from here to there. Yeah, very good. เขาก็เข้าใจว่าแทนที่จะยุ่งกับสังขารที่จะพยายามทำสังขารให้สงบ
ขาจะต้องเจอวิสังขารพูดว่าธรรมชาติที่สงบอยู่แล้วการปฏิบัติก็พาให้มันเข้าถึงใจเข้าถึงวิสังขารที่ธรรมชาติอยู่แล้วก็อันนี้เป็นความเข้าใจตัวนี้อันนี้ก็คล้ายๆเป็นสองธรรมชาติก็การปฏิบัติคือว่าที่จะพาไปได้รู้สึกรับรู้ตัวธรรมชาติที่สงบแล้วไอ้ก็ดูในขวดเนี่ยนะ look at the bottle of water ในขวดเนี่ยมันมีทั้งความว่างอยู่ในขวดนี้ there is space in the bottle or แล้วก็มันมีน้ำอยู่ด้วย and there's also water น้ำนี่เปรียบเหมือนจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เขามีอารมณ์อย่างนู้นมีอารมณ์อย่างเงี้ยAnd the water is like the thoughts and emotions in your mind. ธรรมชาติของส่วนที่ปรุงแต่งเหมือนน้ำเงี้ยพอมีการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบทางความคิดอารมณ์เนี่ยน้ำในขวดมันก็ย่อมกระเพื่อมแบบเนี้ยมันก็ย่อมกระเพื่อมเริ่มมีความคิดไปตามอารมณ์ตามเรื่องปกติเมื่อมีใครมาจับขวดเนี่ยก็คือเมื่อมีการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้น้ำในขวดเนี่ยมันต้องกระเพื่อมแต่ก็รู้ว่าเรื่องปกติเพราะว่ามันมีการกระทบมีคนมาจับขวดเขย่าหรือใครมาเตะขวดหรืออะไรมาแทกขวดก็มันก็ทำให้น้ำในขวดเนี่ยกระเพื่อมเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปอะไรอะไรกับน้ำในขวดเนี่ยอย่าไปพยายามไล่ดับเขาไม่ให้กระเพื่อมอย่าไปหลงไปกับเขาเพียงแค่ว่ามันกระเพื่อมยังไงก็รับรู้เขาแต่อย่าหลงไปเดี๋ยวน้ำก็ต้องสงบของเขาเองนี่คือธรรมชาติกระเพื่อมยังไงก็ต้องกลับคืนสู่ความสงบSo whenever you contact something, whenever you see or hear or smell or touch something, it's normal that there are thoughts arise, thoughts and emotions. Whenever you contact something, the normal reaction is thoughts and emotions arise in your mind. So he compared it with the water. It's if you pick it up and it's normal, like it changes, it moves around.And you have to understand this is the nature of the mind, that there are thoughts and emotions. Whenever you contact something, there is a reaction towards it. That's normal. And you not have to change nature. And you also can't change nature. But then if you put the bottle down, it calms down again. So and that's just like how things are. There's activity, and it comes and goes again, comes and goes again, comes and goes again.ที่เขาทำให้มีความทุกข์ความเครียดมากขึ้นกว่าความเป็นปกติก็เพราะว่าเขาพยายามจะทำให้น้ำในขวดเนี่ยมันไม่มีการกระเพื่อมอยากให้มันสงบนิ่งราบเรียบโดยการเข้าใจผิดเพราะว่าการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทางความคิดมันก็มีอยู่ทั้งวันมันก็ต้องมีการกระเพื่อมเป็นปกติเห็นว่าการกระเพื่อมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อย่าหลงไปกับสิ่งที่กระเพื่อมและอย่าพยายามทำให้มันไม่กระเพื่อมหรือมันกระเพื่อมแล้วทำให้มันดับเร็วๆเนี่ยสามอย่างเนี่ยคือถ้าหลงไปกับการกระเพื่อมเนี่ยความปรุงแต่งในใจอ่ะก็จะมันก็จะทำให้มีความทุกข์มากกว่าปกติหรือว่ามันกระเพื่อมแล้วพยายามจะดับให้มันหายกระเพื่อมเร็วๆให้มันสงบมันก็จะทุกข์มากกว่าปกติหรือพยายามบีบบังคับให้กระทบตาหูจมูกใจอยู่เนี่ยแล้วไม่มีอาการกระเพื่อมในจิตใจก็จะมีความทุกข์มากกว่าปกติในสามกรณีนี้ so we usually have more suffering than needed because we try to change nature. For example, when there is stress in our mind, we try to get rid of it. We try to prevent it from arising, or if it's already arisen, we try to get rid of it. Or if you understand stress arises because of contact, because maybe of your job, then maybe you try to avoid contact.And that's also not the way. So neither avoiding contact nor trying to suppress the reaction towards contact. Try to suppress your mind and make the mind still and empty and nothing is going on. That's not natural. And that causes actually more suffering on top of.Normal life because you want to change nature, and because since this is impossible, yeah, there's only frustration because you never succeed. But
The way is understanding nature as it is and let it be at peace with it, accept that's the way it is. So there is a part of nature which is constantly moving, constantly coming and going. So whenever there's contact, there have to be faults, otherwise you couldn't function in your job or in life. So it's normal and it's necessary. And you have to accept that part of nature is necessary as well. Like what you said, there is that other part of nature which is already at peace and which can't be disturbed. Doesn't matter what is going on. But you are like, because of not understanding nature, like adding stress or generating stress because you try to change nature, because you not understand nature. But the way is like accepting and realizing there's nothing wrong.